สวัสดีค่ะดิฉันโสภาอาบดินเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3จากที่เริ่มรักษามานะคะปัจจุบันผ่าตัดมาแล้วเนี่ย2ปีเริ่มรู้สึกว่ามันแขนมันถ่วงๆแล้วเวลายกเนี่ยมันจะเมื่อยเหมือนลมไม่เดินเลือดไม่เดินอะไรเงี้ยค่ะมันก็ชาๆเงี้ยค่ะเพิ่นมีนัดกับคุณหมอมนชัยคุณหมอก็เลยแนะนำว่ามาลองพบคุณหมอที่ว่าจะดูแลเรื่องการฟื้นฟูกายภาพจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่สามารถแบบช่วยในการลดบวมก็เลยมาพบคุณหมอธนวัฒน์อะค่ะเริ่มแรกเนี่ยครับผู้ป่วยมาด้วยอาการหนักบริเวณแขนขวานะครับเพราะเนื่องจากคนไข้ผ่าตัดเต้านมแล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองด้านขวาไปเมื่อเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นอาการบวมชัดเจนแต่ความรู้สึกของคนไข้คือมีอาการหนักต้นแขนตรวจร่างกายพบว่าอาการบวมในระดับเดียวกันเนี่ยต่างกันถึง4เซนติเมตรซึ่งในเคสนี้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประเมินแล้วว่าสามารถรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับปัจจุบันก็ยังไม่มีการรักษาให้หายขาดนะครับแต่เป้าหมายในการรักษาก็คือการลดบวมทำให้แขนข้างที่บวมเนี่ยกลับสู่ระยะที่ไม่แสดงอาการการที่เราจะตรวจดูอ่ะเราจะวัด3ระดับก็คือข้อมือก่อนถึงข้อศอกแล้วก็ช่วงนี้วัดดูแล้วอันเนี้ยปกติเท่ากันทั้ง2ข้างช่วงนี้ช่วงนี้แต่ช่วงนี้มันจะบวมขึ้นมากกว่าประมาณ4เซนนะคะการรักษาที่เป็นมาตรฐานแบบไม่ผ่าตัดในปัจจุบันเรียกว่า Complete Decongestive Therapy หรือเรียกย่อๆว่า CDT ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ4อย่างอันแรกนะครับคือการดูแลผิวอันที่2คือการนวดระบายน้ำเหลืองอันที่3คือการใส่ปลอกแขนหรือผ้ายืดอันสุดท้ายก็คือการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเครื่องมือที่ใช้ลดบวมน้ำเหลืองเรียกว่าเครื่องบำบัดด้วยแรงดันลบ Negative Pressure Therapy จะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นขยายตัวทำให้ระบบน้ำเหลืองนี้เกิดช่องว่างของเสียเนี่ยเทเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองในท้ายที่สุดก็เข้าสู่ในระบบหลอดเลือดดำจะทำให้อาการบวมเนี่ยลดลงใช้เวลาประมาณ 40-60 นาทีต่อครั้ง3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับทำประมาณ 10-15 ครั้งเป็นอย่างน้อยโดยในเคสนี้ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เราสามารถลดบวมได้ถึง3เซนติเมตรซึ่งใช้เวลาโดยรวมประมาณ2สัปดาห์ทำให้คนไข้กลับมาอยู่ในระยะที่ไม่แสดงอาการได้รู้สึกว่าแขนมันเบาอีกสัปดาห์นึงคุณหมอนัดมาดูลดลงไปเลยอะค่ะ3เซนคุณหมอว่าเนี่ยเป็นอาการเนี่ยเริ่มแรกถ้าเกิดเรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะรักษาง่ายถ้าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีอาการบวมน้ำเหลืองนะครับอยากให้รีบมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคุณภาพชีวิตจะได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ